สวัสดีครับวันนี้วันที่22ธันวาคม2565นะครับวันนี้เราจะมาสแกนหุ้นกันเพื่อดูแนวโน้มการเจริญเติบโตของ3ไตรมาสที่ผ่านมานะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับราคาของเซตวันนี้บวกขึ้นไปถึง 6.73 จุดนะครับเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าจอ1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1720p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับก็ราคาอยู่ที่ 1616.67 จุดนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาที่เซตปิดตลาดเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะไปสแกนหุ้นกันนะครับเข้าไปที่เมนูสแกนแล้วก็ดูค่าของการตั้งค่าต่างๆของตัวสแกนกันนะครับเข้าไปที่เครื่องหมายดินสอกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการค้นหาหรือสแกนจากตลาดเซตกับตลาด MAI นะครับโดยนะครับต้องมีควอเตอร์นะครับเป็น3เดือนที่ผ่านมานะครับเป็นควอเตอร์นะครับ3ควอเตอร์ก็คือไม่ใช่3เดือนเป็น9เดือนนะครับแล้วก็มีจังหวะของ RSI เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพแล้วก็มีบูลเจอร์แบนด์มีแล้วก็มีลีเนียร์เรเกชันนะครับแล้วก็100นะครับเอาโล100แล้วก็เอาราคาตั้งแต่ 0.05 ถึง3บาทนะครับก็จะได้กดเซฟกดรันสกรีนนะครับก็จะได้มา3ตัวนะครับ3ตัวนี้นะครับถ้าเราดูตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นจังหวะที่สำหรับตัว GS4 นะครับการทำงานก็คือเข้าไปดูที่ F45 ของเขานะครับยกตัวอย่างเข้าไปดูที่ F45 ของ GS4 นะครับว่ามีการดำเนินงานเป็นผลบวกอย่างไรปรากฏว่ายังไม่ออกคือหาไม่เจอนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ดูไม่ได้นะครับเมื่อเขาไม่มีตัว F45 ให้ดูนะครับ F45 ดูไม่ได้เราก็ดูไฮไลท์ของเขาแล้วกันนะครับปรากฏว่า3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 43% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 14%1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป 6% แต่มี PE 54.42 ยิวไม่มีมี EPS 0.06 นะครับอันนี้ก็หมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าหุ้นตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์ดาวน์นะครับแต่นะครับจังหวะของเราที่เราเรียนให้ทุกคนทราบนะครับว่าในการลงในการรีบาวน์ของเขานั้นเขาจะต้องมีจังหวะของการเทิร์นอราวด์หรือการรีบาวน์นะครับตรงนี้ก็คือจังหวะต่ำสุดของเขาแล้วนะครับแต่ว่านะครับถ้าเราดูกันนะครับเมื่อมีราคานะครับไซด์เวย์หรือว่าเทียบกับเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นในกรอบ indication นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาลงมาต่ำสุดมันก็จะกลับขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะลงมาต่ำสุดแล้วกลับขึ้นไปสูงสุดเป็นเช่นนี้ไปตลอดในทาง infinity ไปทางขวามือนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเทียบในการทำกำไรเพื่อให้เห็นภาพการลงตรงนี้ก็คือจังหวะของการที่เข้ามาอยู่ในกรอบ linear regression ต่ำสุดมันก็จะพุ่งขึ้นไปสูงสุดนะครับเมื่อมันสูงสุดมันก็ลงมาต่ำสุดแล้วมันก็จะขึ้นไปสูงสุดแต่ว่ามันยังขึ้นไปไม่ได้มันก็ยังอยู่ในขอบด้านล่างเพราะฉะนั้นนะครับก็หมายความว่าราคาของมันนั้นก็ยังคงจะต้องพุ่งขึ้นไปในที่สุดช่วงจังหวะช่วงนี้ก็จะค่อยๆรอจังหวะให้มันปรับปรุงตัวแล้วก็ค่อยๆไซด์เวย์พุ่งขึ้นไปนะครับหรือนะครับมันอาจจะไซด์เวย์ไปทางด้านข้างแล้วก็สุดท้ายยังไงมันต้องขึ้นไปที่linear regression เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้มันก็อาจจะเป็นจังหวะให้ดูนะครับว่ามันอาจจะไซด์เวย์มาด้านข้างนะครับไซด์เวย์มาด้านข้างค่อยๆไปชน linear regression ด้านบนนะครับซึ่งนะครับถ้าตัวนี้เราก็อาจจะเก็งกำไรหรือใช้จังหวะระยะเวลานานอันนี้ก็ถือว่าเก็งกำไรนะครับหมายความว่าไม่รีบเข้าหรือว่ายังไงสร้างราคามันจะไซด์เวย์ไปทางด้านข้างแล้วสุดท้ายก็จะไปชน linear regression ด้านบนมันก็จะเป็นดังรูปที่เราวาดเอาไว้นะครับว่ามันจะขึ้นสูงสุดต่ำสุดเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้นะครับโดยหลักทฤษฎีของราคานะครับทีนี้เราก็จะใส่ช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงดาวที่สุดนะครับซึ่งเราอาจจะต้องถือว่าเข้าเก็งกำไรไประยะหนึ่งนะครับกว่าที่เขาจะอดีตตัวขึ้นมาถึงเลยเนี่ยชั้นซึ่งตอนนี้ก็ราคาก็ถูกนะครับก็คืออยู่ที่ 1.86 นะครับสำหรับ GS4 นะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใส่เข้าไปนะครับก็จะมีใส่บูลเจอร์แบนนะครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีลีนาริเกชันเรียบร้อยสิ่งที่เราต้องดูก็มี MACD ดูจังหวะของ MACD แล้วก็ใส่ Moving Average นะครับแล้วก็ใส่เดี๋ยวนะ Moving Average ใส่ผิดนะครับต้องเอามาใส่ด้านบนแล้วก็ Remove ก่อนนะครับต้องเคาะ
ตัวใหญ่ก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปมันถึงจะเข้าไปใน Moving Wallet แล้วก็เปลี่ยนจาก5วันเป็น200นะครับ200วันนะครับแล้วก็อัปเดตให้มันเป็นสีขาวท่วนมันจะได้แลเห็นชัดๆแล้วก็ใส่ RSI นะครับเพื่อให้ดูจังหวะของการเคลื่อนตัวของราคานะครับตอนนี้ RSI ยังอยู่ที่17นะครับถือว่ามันยังคงไซด์เวฟด้านข้างและอยู่จัดจุดต่ำนะครับ RSI ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับถ้ามันอยู่นอกกรอบอยู่กรอบของมันก็คือต่ำสุดก็คือ20สูงสุดก็คือ70นะครับถ้ามันอยู่ต่ำกว่า70ไอ้มันต่ำกว่า20มันก็จะค่อยๆไซด์เวฟกลับขึ้นมาด้านบนนะครับตัวนี้ยังคงเป็นตัวที่3ไตรมาสนี้มีทำกำไรมาได้สูงสุดนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดดูได้ถึงตัวF45 นะครับเราจะเข้าใจว่ามันค่อยๆทำกำไรกลับคืนมานะครับก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงดาวลงมารอจังหวะให้มันดีดกลับขึ้นไปนะครับสำหรับตัว GPSC นะครับพอดูจากตรงนี้เสร็จนะครับเราก็อีกตัวที่น่าสนใจก็คือวอลุ่มของนักทุนต่างประเทศนะครับใส่วอลุ่มนักทุนต่างประเทศเข้าไปแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเปรียบเทียบกับวอลุ่มชาวไทยจริงๆหลักการของเราก็คือดูแค่2ตัวนี้ก็น่าจะวงบอกได้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงก็คือ MACD มันยังคงไซด์เวย์ต่ำกว่าเส้นสัญญาณนะครับเพราะนั้นราคามันก็ยังจะคงไปด้านข้างแล้วก็ RSI ก็ยังต่ำกว่า20นั่นก็หมายความว่าราคาก็ยังคงจะต้องไซด์เวย์ด้านข้างถึงจะต่ำลงไปได้อีกนะครับเพราะว่าราคาของเพราะว่าจังหวะของแท่งทีนั้นบอกว่าในวันพรุ่งนี้นั้นราคาก็จะลงได้อีกนะครับเนื่องจากว่าเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนราคาในวันถัดไปก็อาจจะตกต่ำหรือน้อยลงมาได้นะครับเพราะนั้นตัว GSC นี้ท่านก็ถ้าเกิดท่านจะลองเก็งกำไรก็รอซื้อในจังหวะต่ำๆแล้วก็ราคาก็อยู่ประมาณสัก 1.7 หรือ 1. รอซื้อในจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะช้อนนะครับซื้อได้ถูกนะครับคือถ้าซื้อช่วงนี้ก็จะซื้อได้ถูกนะครับจังหวะต่างๆก็ยังคงไม่ฟื้นตัวขึ้นไปถัดมาอีกตัวนะครับ BJC นะครับ BJC นะครับก็ถือว่าทำกำไรในช่วงเวลานี้ก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับดูจากแท่งเทียนนี่นะครับก็เขาก็บอกว่าเป็นแท่งเทียนทึบสีเขียวก็หมายความว่าราคาในวันถัดไปในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเปิดหรือราคามากกว่าวันนี้นะครับสำหรับตัว BJC นะครับแล้วก็วอลุ่มไม่เข้านะครับมีวอลุ่มไม่เข้านะครับMACD ก็ยังห่างจากเส้นสัญญาณนะครับแต่ว่า RSI นั้นอยู่ที่38นะครับไซด์เวฟด้านข้างนะครับก็ยังคงรักษาระดับไซด์เวฟด้านข้างนะครับราคาก็จากสูงสุดนะครับลงมาที่ต่ำสุดทีนี้ก็จะกลับขึ้นไปที่สูงสุดก็จะกลับขึ้นไปชนเส้น2เลวันเมื่อชนเส้น2เลวันก็จะย่อตัวลงมาก่อนนะครับคือการชนเส้น2เลวันนี้จะค่อยๆขึ้นไปแล้วเรียบเส้น2เลวันลงมาแล้วก็มีแรงผลักดันขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นช่วงจังหวะให้เก็งกำไรระยะสั้นๆก็คือเพราะว่าราคาของมันนั้นยังไซด์เวย์ด้านข้างนะครับสำหรับ BJC นะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีตัว F45 หรือเปล่าเราก็ลองเข้าไปดูนะครับของ BJC นะครับว่ามี F45 หรือเปล่าหรือว่ามีข่าวนิวเข้ามาหรือเปล่าปรากฏว่านิวนั้นยังไม่มีเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาต้องรอสรุปผลแล้วก็รอปิดไปประมาณสักชั่วโมงราคามันก็จะมาสักประมาณสัก5โมงครึ่งนะครับราคาของนิวของข่าวต่างๆนะครับก็จะมาสักประมาณ5โมงครึ่งอัปเดตราคามานะครับดังนั้นตอนนี้ก็ยังคงต้องรอต่อไปนะครับแต่ว่าอาจจะมาดูกันในคลิปถัดไปก็ได้นะครับแล้วตัวนี้จะสแกนเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับสำหรับถัดมาก็คือตัวประพัดนะครับประพัดก็เป็นจังหวะให้เข้าทำกำไรนะครับเนื่องจากว่าราคานั้นกลับมาย่อตัวนะครับราคาก็คือเมื่อเขาอยู่ต่ำสุดเขาก็ขึ้นไปสูงสุดขึ้นไปสูงสุดเขาก็ต้องค่อยๆลงมาต่ำสุดแล้วก็ต่ำสุดเสร็จเขาก็จะค่อยๆขึ้นไปสูงสุดเพราะจังหวะของเขานั้นไซด์เวย์อัพนะครับเขาจะยกโลแล้วก็ทำนิวไฮนะครับยกโลทำนิวไฮไปเรื่อยนะครับก็แม้ว่าจะลงมาโลต่ำนะครับแต่ว่าจังหวะโลต้องเหนือกว่าโลเดิมนะครับแล้วก็จะทำนิวไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นประพัดก็น่าสนใจหุ้นยังคงเก็งกำไรได้นะครับเรามีทิศทางที่จะทำกำไรกับทุกคนนะครับเราลืมใส่อินดิเคเตอร์นะครับก็ดูสำคัญก็มี MACD แล้วก็มี RSI นะครับที่ให้ดูว่าจังหวะของมันนั้นเป็นจังหวะอะไรนะครับก็จะเห็นว่า MACD นั้นชี้ลงมาที่ signal นะครับหมายว่ากำลังจะตัดสินใจนะครับแล้วก็ RSI อยู่ที่40
ราคาก็ยังไซด์เวย์ด้านข้างก็เหมือนอย่างรูปที่เห็นนี้นะครับราคาก็ยังคงไม่ต่ำไม่อะไรนะครับก็ไซด์เวย์ด้านข้างมาตัวนี้จะราคาพุ่งขึ้นไปก็ต่อเมื่อ RSI ชี้ขึ้นนะครับเราก็ไปที่50นะครับตัวนี้ถึงจะราคาดีดกลับขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะไซด์เวย์เพราะนั้นท่านอาจจะรอรับที่ราคา 1.45 นะครับคือรอรับที่ประมาณ 1.45 นะครับพอจังหวะมันก็จะไซด์เวย์ดาวลงมาก่อนที่มันจะไซด์เวย์กลับขึ้นไปนะครับสลับตัวประพัดนะครับท่านนักลงทุนก็รอพิจารณาเก็งกำไรดูนะครับว่าตัวนี้จะทำกำไรให้กับท่านก็ต้องรอรับราคาเมื่อมันต่ำลงมานะครับแล้วก็จังหวะถัดไปมันก็จะสวิงกลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามันลงมาไม่ถ้ามันลงมาแล้วไม่ขึ้นไปเลยหลายท่านก็จะเข้าใจถามในใจว่าถ้ามันลงมาแล้วมันไม่ขึ้นจะทำยังไงก็โดยทั่วไปแล้วนะครับเมื่อมันขึ้นไปสูงสุดมันก็ต้องลงมาต่ำสุดแล้วมันก็ต้องดีดกลับขึ้นไปที่สูงสุดเพราะฉะนั้นนะครับราคาพวกนี้ก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปตัวนี้ก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปเมื่อมีวอลุ่มเข้ามานะครับก็คือตอนนี้ก็คือว่าราคาขอให้ลงมาถึงจังหวะแถวนี้นะครับเขาก็จะมีการมีข่าวมีอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับประพัดเข้ามาเพื่อให้ดันราคากลับขึ้นไปที่ด้านบนก็ใจเย็นแล้วรอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับทางแอดมินก็ภาวนาให้เป็นเช่นนั้นนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับเปล่านะครับจังหวะของมันก็ยังคงไซด์เวย์ด้านข้างนะครับแล้วก็รอจังหวะที่จะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแต่ว่าประเด็นคือมี RSI ยังคงอยู่ที่20นะครับเพราะนั้นราคามันก็ยังไซด์เวย์ด้านข้างไปแล้วก็เมื่อมันไซด์เวย์มาด้านข้างต้องประมาณสัก3เดือนขึ้นไปราคาถึงจะพุ่งขึ้นไปแล้วก็จังหวะมันจะต้องค่อยๆขึ้นไปเหนือกึ่งกลางบูชแบนนะครับจังหวะมันต้องค่อยเป็นเหนือกึ่งกลางบูชแบนตอนนี้ผลลุ่มก็เริ่มจะเข้ามาเล็กน้อยนะครับแล้วราคามันก็ต้องค่อยๆกลับขึ้นไปที่เส้นสัญญาณนะครับตัวนี้ก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคายังคงไซด์เวย์ออกด้านข้างถึงโอกาสที่จะมีไซด์ลงโอกาสราคาลงต่ำได้นะครับแล้วก็ค่อยดีดพุ่งขึ้นไปตัวนี้ก็อย่างตัวนี้ที่เห็นนะครับถ้ามีตัวนี้นะครับก็หมายว่าราคาอาจจะมีการย่อตัวลงมาแล้วเพื่อรับแนวเทรดต่างๆนะครับแล้วก็ดีดราคากลับขึ้นไปอยู่ที่เดิมนะครับถือว่าตัวนี้นี้ก็เป็นจังหวะที่ทำกำไรระยะสั้นๆได้จังหวะหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็คือราคามันป้วนเปี้ยนแล้วก็ค่อยๆไซด์เวย์แล้วก็จะค่อยๆอยู่เหนือเส้นลีเนียร์เลกชั่นเส้นกึ่งกลางบูชแบนแล้วเมื่ออยู่เหนือก็ราคาก็จะพุ่งปุ๊ดขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวปาว PROUD นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นหุ้นที่มันจะต้องใช้จินตนาการแล้วใช้การเก่งกำไรนะครับไม่ใช่ว่ามันจะทำกำไรให้ในวัน2วันเหมือนหุ้นหรือการสแกนหุ้นตัวอื่นๆนะครับที่เราสแกนมานะครับอันนี้เราก็ต้องมีจินตนาการแล้วก็ใช้เงินแบบ DCA แล้วก็ใช้ Money Management ในการเข้าคอนโทรลแล้วก็เข้าในการลงทุนในหุ้นอย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบประมาณนี้นะครับก็คือเราจะให้ท่านนั้นไม่ต้องรีบแล้วก็ใจเย็นๆนะครับในการลงทุนนะครับราคามันก็จะไซด์เวย์ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะครับราคาของ MACD RSI ก็จะชี้ขึ้น MACD ก็ชี้ชนมันเป็นจังหวะเดียวกันมันก็พุ่งปูดขึ้นมาตัวนี้ก็อาจจะพุ่งขึ้นมาแล้วราคาก็จะพุ่งปูดขึ้นไปคือมันต้องมีจินตนาการแบบขาขึ้นแบบนั้นนะครับดังนั้นก็เลยนำมาให้ทุกท่านได้เห็นแล้วก็นำมาให้กะเก่งกำไรกันในระยะเช่นนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านนักลงทุนครับว่ามันมีโอกาสจะเป็นอย่างที่เรามีความหวังหรือเปิดความหวังให้กับทุกคนหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหุ้นที่ดีในการที่ใน3ไตรมาสที่ผ่านมานะครับคือมี F45 นั้นทำกำไรนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับก็เลยเรายังไม่มีตัวอ้างอิงนะครับว่าข่าวนี้ช่องข่าวนี้พอดีว่ามันเป็นจังหวะช่วงเวลาที่เขายังไม่อัปเดตนะครับก็เลยหายไปนะครับจริงแล้วโปรแกรม Xpen Mobile ก็จะครบถ้วนนะครับถ้ามีการอัปเดตเขาก็จะมีการอัปเดตข่าวขึ้นมาให้นะครับเราก็ดูได้แค่ไฮไลท์นะครับตัวนี้ก็ยังคงมี PE อยู่ 52.79 นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนคลิปที่ว่าเราจะค่อยๆสแกนแล้วค่อยๆกระชับแล้ววิธีการ
ของเราวิธีการเก็งกำไรหุ้นต่างๆให้กับท่านนักลงทุนได้เห็นนะครับว่าเราจะสแกนหุ้นแล้วก็ดูวิธีการที่เราจะแก้งเก็งกำไรแล้วเลือกหุ้นออกมาทีละตัวตอนนี้ก็คือว่าเรายังเหมือนกับล้วนเลือกแบบไม่มีเป้าหมายนะครับคือเลือกตัวที่จะทำกำไรให้ในระยะเป็นช่วงๆนะครับแต่ถ้าต่อไปเราอาจจะต้องมีการปรับปรุงและอัดแอปให้มันหุ้นที่จะพุ่งนะครับมันจะแลเห็นได้ง่ายขึ้นก็คือว่าเป็นหุ้นที่รายงานผลการดำเนินงาน3เดือนที่ผ่านมานั้นเป็นจังหวะ3ไตรมาสที่ผ่านมามันเป็นจังหวะพอดีแล้วก็อาจจะได้จังหวะที่จะพุ่งขึ้นไปทันทีนะครับตัวนี้เราก็ยังขาดวอลุ่มนะครับถ้าเราใส่วอลุ่มเข้าไปนี่ก็จะเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็จะได้เห็นว่าหุ้นตัวไหนนั้นเป็นยังไงนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วก็ไว้มาดูกันในคลิปถัดไปนะครับยังไงก็ฝากท่านนักลงทุนช่วยกรุณากดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับถ้าท่านไม่เดือดร้อนอะไรนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับเดือนนึงก็จ่ายครั้งเดียวก็เริ่มต้นตั้งแต่55บาทนะครับก๋วยเตี๋ยวหรือว่าค่ากาแฟถ้วยเดียวนะครับเดือนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ